ช่วงนี้คือแบบว่าชอบเพลงหนึ่งมากเลยก็คือหยดน้ำตาของทีป๊อปวงหนึ่ง คือชอบมากเพราะว่าล่าสุดก็คือเหมือนตอนแรกอะทุกคนจำเพื่อนหนูที่หนูเคยเล่าให้ฟังได้ไหมคะที่เขาไปเหมือนไปออดิชั่นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเป็นวงเนี่ยแหละแล้วเขาแบบกำลังออดิชั่นกันอยู่กำลังแข่งขันกันอยู่ในรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วล่าสุดนี่ค่ะนางทักมาบอกว่าช่วยสอนเพลงหยดน้ำตาให้หน่อยโอ้โหคือหนูก็เลยแบบอ๋อได้ก็เลยลองไปฟังไฮโน้ตสูงมากสูงแบบสูงไม่ไหวแล้วสูงแบบถ้าบินได้คือบินไปแล้วอะคือสูงมากอะทุกคนไฮโน้ตอะแต่ว่าพี่โจลินเขาเก่งมากเลยอะเขาสุดยอดเลยอะไฮโน้ตนั้นยังตราตึงอยู่ในหัวใจอยู่เลยเพราะมันสูงมากก็เลยบอกเลยแม่ว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะช่วยสอนให้แล้วนี่เลยถามว่าทำไมถึงได้ร้องอ่ะนางก็บอกว่าคือนางอ่ะจะไปเหมือนเพื่อนนางอีกคนนึงอ่ะที่อยู่ในรายการด้วยกันอ่ะเหมือนประมาณว่าแบบเอออยากทำเพลงนี้แล้วก็ทำเป็นแบบโคเวอร์เลยแล้วก็ทำเป็นแบบมี MV ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อได้เดี๋ยวไปช่วยให้นะเออก็และตอนแรกนึกว่าจะให้แค่แบบว่าช่วยเฉยๆแบบไปเจอหน้ากันแล้วก็ช่วยสอนก็มีวันที่แบบว่าพยายามหาเวลาของตัวเองอ่ะแล้วก็โอเคโชคดีว่านางก็ส่งโลเคชันมาให้ใช่ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะไกลเนาะไกลมากด้วยแต่เพื่อนคนนี้ก็คือบ้านก็อยู่แถวเดียวกับหนูด้วยนะแต่ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่ว่าก็อยู่แบบโซนเดียวกันแหล่งเงี้ยเออก็โอเคอย่างน้อยเราก็ยังมีเพื่อนที่ยังอยู่แบบโซนนี้เนาะเออก็แบบต้องไปไกลอยู่โชคดีว่าวันนั้นก็ต้องมีไปแถวนั้นพอดีก็เลยโอเคเดี๋ยวทำธุระอะไรเสร็จก็คือซ้อมนั่นแหละค่ะซ้อมที่หอเสร็จก็เดี๋ยวจะแวะไปโอเคคือตอนแรกอ่ะจะแวะไปก่อนนานๆเพราะว่าเห็นว่าเวลาไม่ได้ปรากฏก็คือทางเราเนี่ยค่ะทางเราเองที่เลทไปเยอะมากก็เลยโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนก็เลยบอกเพื่อนว่าขอดูก่อนว่าถ้าไปทันก็เดี๋ยวจะบอกว่าไปโอเคนะบอกเพื่อนเป็นอย่างนี้โอเคสักพักหนูก็ไปซ้อมเลยเสร็จตึ๊ดโอเคปรากฏว่าเวลามันได้ทุกคนก็เลยบอกเพื่อนว่าโอเคเดี๋ยวกำลังจะไปนะเดี๋ยวเจอกันอย่างเงี้ยก็เลยไปช่วยนางสอนแล้วก็เพื่อนของเพื่อนก็เลยไปสอนตื้ดๆปรากฏตอนแรกนึกว่าจะจบแค่นั้นสักพักบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงแล้วนี่เลยถามว่าอ่ะแล้วยังไงนางก็บอกว่าว่างไหมล่ะถ้าว่างก็แวะมาช่วยดูที่ห้องอัดได้นะแบบว่ามาคุมอยู่หน้าข้างหน้าได้นะแบบว่ามาไกด์ให้หน่อยได้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่นางก็จะพูดฟิลแบบว่าเออถ้าว่างก็มาได้นะก็แอบเครียดอยู่เบาๆก็หวังว่าเพื่อนนิวจะมาอะไรอย่างเงี้ยเอ้านี่เลยบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปได้ไหมเพราะว่ามันก็ต้องมีเรียนด้วยเนาะก็ยังไม่แน่ใจเงี้ยแล้วก็มารู้อีกทีว่าอ๋อเพื่อนของเพื่อนหนูเป็นเพื่อนกับหนึ่งในสมาชิกของ For If ด้วยนะคะก็เลยอ๋อโลกมันช่างกลมเลยขนาดนี้อ๋อเพื่อนของเพื่อนนะไม่ได้เพื่อนหนูหมายถึงว่าเพื่อนของเพื่อนหนูเขารู้จักคอมเมมเบอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาไงดีแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนนางก็บอกว่านางเครียดมากเลยแบบจะยังไงดีแล้วนี่เลยถามว่าเอาแล้วยังไงลองซ้อมลองแบบว่าร้องมาให้ฟังอีกสักทีซิอะไรเงี้ยก็บอกนู่นนี่นั่นไปแต่ก็คือความรู้สึกเราอะเราก็รู้สึกว่าแบบเออนางก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอะคือร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเออแต่มันก็ยังมีแบบว่าบางโน้ตที่มันยังแบบ
ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไงดีเอาไงดีโอเคสุดท้ายก็ตกลงไปนะคะก็ไปเลยที่ห้องอัดนี่ทุกคนตอนแรกบอกว่าเนี่ยอัดกี่โมงประมาณน่าจะประมาณบ่ายสองถึง6โมงเย็นโอเคนี่เลยถามว่าพอหรออ่ะเราก็แบบเผื่อแบบว่าเขามิกซ์เพลงให้แบบเป็นมาสเตอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยใดๆใช่ไหมนี่ถามว่าพอหรอนางก็บอกพอโอเคเราก็โอเคพอก็พอนะโอเคสักพักเราก็นั่งไปนั่ง BTS ไปเพราะว่าไม่อยากรบกวนมานะคะก็เลยนั่ง BTS ไปซึ่ง BTS ก็คือ10กว่าสถานีทุกคนคือแบบไม่เคยนั่ง BTS นานขนาดนี้มาก่อนเลยแบบว่ามัน10กว่าสถานีอะแต่มันก็ยังร่นเวลาแบบเดินทางได้เยอะมากเพราะว่าถ้าเรานั่งรถไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงอะถ้านั่งรถนี่คืออาจจะไม่แน่อาจจะถึงตอนที่แบบว่านั่งอัดเสร็จแล้วก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏก็นั่ง BTS ไปแล้วก็ไปถึงที่สตูดิโอเนาะห้องอัดไปถึงห้องอัดปุ๊บก็นี่เลยค่ะรีบแบบว่าเข้าไปดูเลยว่ายังไงนางก็กำลังอัดพอดีก็เลยเข้าไปว่าเออถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไปคุยกับพี่ที่เขาแบบคุมอยู่ข้างหน้าว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่นู่นนี่นั่นตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้6โมงค่ะทุกคนก็ต้องต่อเวลาไปอีกถึงประมาณรวมแบบว่าพี่เขาแบบมิกซ์เพลงแล้วก็ประมาณ 3-4 ทุ่มได้ประมาณ4ทุ่มได้คือค่อนข้างที่จะใช้เวลาหนูถึงถามเพื่อนไงว่าแบบเอ้ยพอหรอมันคือพอหรออะไรเงี้ยเก็ตแม่ทุกคนก็เลยแบบสุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนนี่ถามเพื่อนว่าจะปล่อยวันไหนเดี๋ยวจะไปรับชมนะบอกว่าวันที่22นี้ก็รอเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่านางไปถ่ายที่อะไรนะโมค่าด้วยอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวรอชมเลย